Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ทำให้เหล่าเกมเมอร์หรือผู้เล่นอย่างเราตัดสินใจจะเล่นเกมสักเกมหนึ่งในสมัยนี้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหนึ่งในตัวเลือกประกอบการตัดสินใจนั้นก็คือตัวละครนั่นเองโดยเฉพาะเกมกาชาครับตัวละครถือว่าเป็นจุดขายหรือเป็นจุดเด่นที่สำคัญเอามากๆโดยในเกมค่าย HoYoVerse เองก็เช่นเดียวกันครับแต่ที่จะแตกต่างและดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อยจากเกมอื่นๆก็คือภายในเกมของค่าย HoYoVerse ครับจะมีการสอดแทรกและสปอยตัวละครออกมาในรูปแบบของข้อมูลที่อยู่ภายในเกมนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดใครหาข้อมูลมามากเพียงพอหรือเป็นหนอนหนังสือที่ตามอ่านข้อมูลในเกมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเบาะแสของตัวละครภายในเกมที่อาจจะอัปเดตเข้ามาในอนาคตนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ผมจึงจะมาแนะนํา3ตัวละครอัจฉริยะแห่งจักรวาลที่เหล่าผู้เล่นนั้นมีโอกาสได้เล่นในอนาคตนั่นเองครับโดยทั้ง3ตัวละครอัจฉริยะนั้นจะมีใครบ้างเราก็ไปดูกันเลยครับตัวละครแรกร่วนเหมยสมาชิกสมาคมอัจฉริยะลำดับที่81ในตอนแรกนะครับผมคิดว่าตัวของร่วนเหมยเนี่ยไม่ได้ออกเสียงแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะออกมาเป็นร่วนเมหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่จากข้อมูลจากหลายๆแหล่งและจากการพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ทำให้ผมเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยมันอ่านออกเสียงว่าร่วนเหมยซึ่งในตอนแรกสาเหตุที่ผมคิดว่ามันน่าจะออกเสียงว่าร่วนเมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมค่อนข้างคาดหวังอย่างมากครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกออกแบบโมเดลหรือมีรูปลักษณะคล้ายๆกับด็อกเตอร์เมในฮงไกอิมแพคเติร์ดนั่นเองครับเนื่องจากข้อมูลที่ผ่านมาครับตัวของร่วนเหมยเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในทีมพัฒนาของซิมูเลตยูนิเวิร์สโดยเธอก็เป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างพื้นที่จำลองในซิมูเลตซึ่งเหล่าเทพดาราที่เราพบเจอในซิมูเลตยูนิเวิร์สนั้นเนี่ยตัวเธอก็เป็นคนจำลองขึ้นมานั่นเองครับแต่อย่างที่บอกครับจากข้อมูลภายในเกมที่มีการเปิดเผยออกมานั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าตัวของร่วนเหมยนั้นไม่ใช่ตัวละครสไตล์ด็อกเตอร์หรือนักวิจัยแต่อย่างใดแต่เธอก็เป็นสาวสวยสายพี่สาวอร่าอร่าต่างหากโดยจากอีเวนต์ภายในซิมูเลตยูนิเวิร์สครับทางตัวเกมจะมีการเปิดเผยภาพของเงาร่วนเหมยออกมาทำให้เราเห็นลักษณะคร่าวๆของเธอนะครับซึ่งถ้าหากเรานำเอาเงาของเธอมาเปรียบเทียบกับตัวละครในไลท์โคน Genius Repose ที่รวบรวมกลุ่มอัจฉริยะทั้ง3มาไว้นะครับมันก็จะทำให้เราได้รู้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวของร่วนเหมยนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรตัวละครถัดมาตัวละครที่2 Skullum สมาชิกสมาคมอัจฉริยะลำดับที่76ตัวของเขาครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากๆภายในเกมเนื่องจากเขาครับก็เป็นหนึ่งในทีมพัฒนา Simulate Universe ร่วมกับ Hertha จากข้อมูลในปัจจุบันครับ Skullum นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบจักรกลเผ่าพันธุ์ Skullumine ซึ่งเผ่าพันธุ์นี้ครับจะอาศัยอยู่บนดวงดาว Planet Skullum โดยภายในอีเวนต์ล่าสุดที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาครับเราก็จะได้เห็น Skullum บนดาว Jalilo 6อีกด้วยซึ่งความสามารถของตัวละครนี้จากคำกล่าวอ้างของ Hertha เนี่ยครับ Hertha บอกกับเราว่า Skullum เป็นแฮกเกอร์ที่เก่งกาจที่สุดในจักรวาลซึ่งจะมีเพียงแค่ Silverwolf เท่านั้นครับที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเขาซึ่งหน้าที่ในโครงการ Simulate Universe ของเขาก็คือการเขียนกลไกแรกเริ่มของโครงการอีกทั้งยังเป็นคนคำนวณโปรแกรมเกี่ยวกับกาแล็กซีใน Simulate นั่นเองครับโดยเรื่องราวของชาสกูลูไมนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะเนื่องจากภายในจักรวาลนะครับยังมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตจักรกลและสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นมาจากคาร์บอนโดยเรื่องราวตรงส่วนนี้ครับผมคิดว่าเราสามารถทำคลิปวิดีโอแยกออกไปเพื่อทำการอธิบายแบบเจาะลึกในส่วนต่างๆของเรื่องราวตรงนี้ได้ครับดังนั้นผมจะไม่ลงดีเทลตรงนี้เยอะละกันนะโดยเราก็ต้องคอยลุ้นต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้จะกลายมาเป็นเพียงแค่ NPC หรือเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ตัวละครตัวสุดท้ายตัวที่3ครับสตีเฟนลอยเขาเป็นสมาชิกของสมาคมอัจฉริยะลำดับที่84ข้อมูลของสตีเฟนลอยในตอนนี้ค่อนข้างน้อยมากๆครับเนื่องจากภายในเนื้อเรื่องของเกมนะครับเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองสักเท่าไหร่เนื่องจากเขาไม่อยากเป็นที่สนใจนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับในด้านของความสามารถของเขาเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าตัวของสตีเฟนลอยนั้นเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอีกรอบนึงเลยทีเดียวครับซึ่งในตอนนี้ตัวของสตีเฟนลอยใช้ชีวิตอยู่กับพ่อบุญธรรมของเขาที่ร้านผลไม้สักแห่งหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ครับและจากข้อมูลที่ทางตัวเกมปล่อยออกมาในตอนนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับว่าตัวของสตีเฟนลอยน่าจะยังคงเป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้นซึ่งหน้าที่ของเขาในโครงการพัฒนาซิมูเลตยูนิเวิร์สเนี่ยครับตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขารับหน้าที่ทำอะไรกันแน่แต่จากความอัจฉริยะของเขาเนี่ยครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถพอที่จะคาดเดาได้ครับว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในตัวหลักสำคัญเหมือนกันครับในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆในซิมูเลตยูนิเวิร์สร่วมกับเพื่อนๆอีก3คนของ
ขาโดยก็ต้องบอกนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วตัวละครอัจฉริยะภายในเกมเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกมากมายเลยครับแต่จากข้อมูลที่ปล่อยออกมาในแพท 1.0 นั้นตัวละครที่มีความเป็นไปได้ที่สุดที่เราจะได้เล่นนะครับก็เห็นทีจะมีเพียงแค่แก๊งของกลุ่มพัฒนาซิมูเลตยูนิเวิร์สนั่นเองครับโดยเราก็จะไม่นับรวมตัวละครต่างๆที่อยู่ในสมาชิกของสมาคมอัจฉริยะในลำดับต่างๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้ข้อมูลเยอะกว่านี้ก่อนเราค่อยมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสมาคมอัจฉริยะนะเนื่องจากข้อมูลปัจจุบันครับเห็นทีว่าสมาคมอัจฉริยะของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวตนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดแล้วนะแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากเล่นตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอถัดไปผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับยังไงวันนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ